ว่าที่เจลีกคนต่อไปชนาธิปเชียร์สุพนัทลุยเจลีกอัปเดตอาการบาดเจ็บของตนเองพร้อมเตือนเยาวชนทีมชาติ1เรื่องทั้งหมดนี้ในทดเจ็บ4นาทีครับสนใจสินค้าอลูมิเนียมกระจกแผ่นและอุปกรณ์สำหรับประตู S1 ยินดีให้คำปรึกษาคิดถึงอลูมิเนียมคุณภาพคิดถึง S1 คลิปนี้นะครับเราไปอัปเดตความเคลื่อนไหวของพี่เจชนาธิปสงกสินแข่งไทยของเราในทีมคาวาซากิฟอนตาเล่กันดีกว่าครับหลังจากที่เมื่อวานนี้กองทัพสื่อมวลชนชาวไทยที่มีตัวแทนของพวกเราอย่างพี่ตูเต้ตูดูบันไทยเดินทางไปชมการซ้อมของทีมคาวาซากิฟอนตาเล่ซึ่งหลังเซสชั่นการฝึกซ้อมพี่ๆนักข่าวหลายท่านก็ได้ถามคำถามกับพี่เจชนาธิปไปหลายเรื่องเลยครับเราเลยจะนำประเด็นที่น่าสนใจมาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังกันครับมาเริ่มกันที่เรื่องแรกกันครับเป็นเรื่องอาการบาดเจ็บกับฟุตบอลรายการ FF ครับในเรื่องของอาการบาดเจ็บพี่เจก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยตนเองกลับมาวิ่งได้แล้วและแปรบอลได้บ้างแล้วครับโดยทางทีมแพทย์ก็บอกกับตัวเองว่าในเกมกับเกียวโตซังงะวันพุธที่12ตุลาคมนี้พี่เจอาจจะกลับมาลงสนามได้แล้วครับแต่ก็ต้องเช็คความฟิตกันอีกทีนั่นแหละครับส่วนเรื่องรายการ AFF เนี่ยพี่เจก็บอกเหตุผลที่เขาไม่ขอมาเล่นว่าในญี่ปุ่นถ้ามันไม่ใช่รายการ FIFA Day เนี่ยทีมก็ไม่อยากปล่อยให้แกไปเล่นและส่วนตัวเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าแกไม่อยากเล่นทีมชาตินะครับแต่ด้วยเหตุผลและปัญหาหลายๆอย่างทั้งอาการบาดเจ็บตลอด4ปีที่ผ่านมาตัวพี่เจเองเนี่ยก็เล่นเจ็บไปถึงปีละ4ครั้งเลยทีเดียวถ้าปีนี้ไป AFF อีกกลับมาก็ไม่มีเวลาได้พักร่างกายกันเลยละครับต้องเข้าแคมป์ปรีซีซั่นต่อเลยและเหตุผลสุดท้ายก็คือพี่เจเนี่ยอยากให้เวที AFF นะครับเป็นเวทีของน้องๆหน้าใหม่ที่รอโอกาสอยู่ได้ขึ้นมาเล่นครับเพื่อที่น้องๆเนี่ยจะได้ขึ้นมาเป็นอะไรให้ทีมชาติไทยต่อไปในอนาคตนั่นเองครับซึ่งนอกจากพี่เจแล้วนะครับในเรื่องของ AFF คุณฮิโรอากิทาเกอุชิผู้อำนวยการของคาวาซากิฟอนตาเล่ก็ได้ย้ำเรื่องนี้ว่าทางสโมสรรู้ว่าพี่เจไม่มีเวลาพักมาตลอดหลายปีสโมสรจึงอยากให้พี่เจได้พักบ้างครับก็นั่นเลยครับตามนั้นเลยครับเรื่องต่อไปที่น่าสนใจก็คือเรื่องมุมมองของพี่เจที่มีต่อนักฟุตบอลเยาวชนทีมชาติไทยครับพี่เจก็ให้มุมมองที่น่าสนใจไว้ว่าในยุคของพวกเขาตอนที่เขายังเป็นเยาวชนทรัพยากรหรือสภาพแวดล้อมตอนนั้นยังมองแทบไม่เห็นเงินเดือนด้วยซ้ำแต่พวกเขาเองอยากเล่นเพื่อชาติครับถึงโค้ชจะจับวิ่งอย่างเดียวสุดท้ายแล้วรุ่นเขายังสู้ได้เลยครับแต่ยุคนี้น้องๆรุ่นใหม่มีทั้งทรัพยากรมีเทคโนโลยีที่ดีกว่ามีการเก็บตัวที่นานกว่าผลการแข่งขันมันก็ต้องดีขึ้นตามไปด้วยสิครับส่วนตัวแกเองเนี่ยก็เชียร์และให้กำลังใจน้องๆตลอดนะครับแต่คิดว่าน้องๆรุ่นเยาวชนเนี่ยต้องพยายามมีความกระตือรือร้นที่อยากจะเล่นฟุตบอลให้ทีมชาติมากกว่านี้อยากให้น้องๆคิดว่าเยาวชนทีมชาติเล่นได้ถึง23ปีแต่หลังจาก23ปีผ่านไปแล้วเนี่ยน้องๆอาจจะไม่ติดอีกเลยเพราะว่าน้องอาจจะเก่งแค่ตอนอายุ12ปี14ปี16ปีแล้วก็มา19หรือ20ปีแต่วันหนึ่งน้องไม่สามารถไปต่อได้สุดท้ายน้องก็ต้องอยู่กับที่และคนก็จะลืมชื่อน้องไปครับอยากให้มองภาพตรงนี้ไว้ว่าเรามาเล่นฟุตบอลเพื่อชาติเราไม่ได้มาเล่นเอาผลประโยชน์ใดๆมันต้องเสียสละบ้างครับเรื่องสุดท้ายที่น่าสนใจที่สุดในคลิปนี้นะครับก็คือคำถามที่ว่าที่แข้งไทยในเจลีกคนต่อไปในมุมมองของพี่เจจะเป็นใครในเรื่องนี้พี่เจเองก็ตอบอย่างมั่นใจเลยล่ะครับว่าในมุมมองของเขาเนี่ยเขาคิดว่าเป็นเจ้าแบงค์สุพนัทเหมือนตาแน่นอนครับแค่เขามองเนี่ยเขาก็รู้เลยว่าทั้งเรื่องเซนบอลเรื่องร่างกายและความฉลาดของแบงค์เนี่ยดูแตกต่างจากนักฟุตบอลไทยคนอื่นๆถึงแม้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยพี่เจจะมีโอกาสร่วมซ้อมกับแบงค์ในเวลาที่ไม่เยอะมากแต่ก็เห็นแบงค์มาก่อนหน้านี้อยู่แล้วตั้งแต่ตอนที่ตัวแบงค์เนี่ยเล่นในรุ่นเยาวชนจนขึ้นมาติดทีมชาติชุดใหญ่ไม่รู้ว่าพี่เจทำนายมาขนาดนี้จะกลายเป็นวาจาศิษย์อีกครั้งหรือเปล่านะครับเหมือนที่พี่เจเนี่ยเคยทำกับเจ้าเช็คสุภโชคสารชาติจนสุดท้ายสุดเนี่ยเจ้าเช็คสุภโชคสารชาติของเราก็ได้ไปเล่นเจลีกสมใจอยากครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นยังไงกับสิ่งที่พี่เจบอกมาคิดว่าสุพนัทเหมือนตาเนี่ยพร้อมแล้วหรือยังกับการออกไปโลดแล่นในเวทีเจลีกหรือลีกยุโรปครับเลื่อนลงมาคอมเมนต์กันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมกันอยากดูบอลลาไปก่อนครับสวัสดีครับ